สวัสดีครับผมมาแก้ข้อผิดพลาดนิดนึงนะในวิดีโอที่5นะที่ผมบอกว่า10ยกกำลัง10นะหารด้วยนะผมลืมดูเครื่องหมายไปมันเป็นหารนะ10ยกกำลังลบ6นะถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะถ้าเราลบเข้าเราคิดในใจได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะเราควรจะเขียนเป็น10ยกกำลัง10หารด้วย10ยกกำลังลบ6อย่างนี้ก็คือต้องได้10กำลัง16นะต้องเอาขึ้นมาบวกนะจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะนั้นในวิดีโอที่5ที่บอกว่า10กำลัง4ผิดนะต้องเป็น10กำลัง16เพราะนั้นเราต้องดูเครื่องหมายตรงนี้นะชัดๆอีกทีนึงนะคือธรรมดาผมเขียนหารผมจะไม่ค่อยได้เขียนแบบนี้ผมจะเขียนเป็นเศษส่วนมากกว่านะมันจะชัวร์กว่านะถ้าอย่างนี้มันเผลอเลอได้เครื่องหมายหารจริงๆแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเจอหารเมื่อไหร่ใส่เศษส่วนทันทีนะเขียนเป็นรูปนี้ทันทีเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยตัดผิดเท่าไหร่โอเคกับอีกข้อนึงนะก็คือสมมติว่าข้อที่ว่าฐานเลขฐานไม่เท่ากันนะเลขยกกำลังไม่เท่ากันนะเลขฐานสมมติ A ยกกำลัง7นะเท่ากับ B ยกกำลัง8นะอย่างนี้นะครับที่เราบอกว่า A กับ B เนี่ยนะเป็นได้แค่0กับ1นะ0หรือ1เท่านั้นนะจะเป็น0ก็0ทั้งคู่จะเป็น1ก็1ทั้งคู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือต้องให้เลขชี้กำลังไม่เหมือนกันก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในวิดีโอที่ผมสอนนะมันมี A กำลัง7เท่ากับ B กำลัง7อย่างนี้มันเป็นเลขอะไรก็ได้นะอย่างนี้ A กับ B มันเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกันนั่นเองถ้าสมมติว่าเป็น A เป็นลบ1อ่ะ B ก็ต้องเป็นลบ1ด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอประเภทแบบ A กำลัง7เท่ากับ B กำลัง8อย่างเงี้ยก็คือ0กับ1แน่นอนไม่0กับ1นะครับอันนี้ก็คือแก้ข้อผิดพลาดของที่ทั้ง2วิดีโอที่สอนไปนะเพิ่นมันต้องคิดไปด้วยนะเขียนๆไปด้วยมันก็อาจจะเผลอไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอย่างงี้ก็คือแก้ไขนะที่ทำผิดไปนะครับ